สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็เดี๋ยวเราเปิดเบอร์เลยนะครับ029602133 029602134วันนี้คุยกันให้มันยาวหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธปกติผมกำหนดว่าจะมาออกสดไม่ได้ครับเวลามันคือทางสถานีมีปัญหานิดหน่อยคือในช่วงเวลาที่ผมจะออกสดเนี่ยปรากฏว่าจะต้องมาอัดรายการของบางรายการที่จะไปออกวันศุกร์คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันเกิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นรายการวันศุกร์จะไม่มีสดละจะเป็นเทปหมดละเขาก็มาทำที่วันพุธของในเวลาผมนะทำให้เราออกสดไม่ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธก็จะเป็นเทปของรายการป้องป่วยซึ่งผมจะทำเป็นรายงานพิเศษเรื่องการขาดวิตามิน B12 กับการเป็นโรคหัวใจการเกี่ยวข้องกับการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเกี่ยวข้องกับพวกที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะอย่าพลาดนะครับดูให้ได้เลยนะแล้วก็ถ้ายังไงก็ไปดูในรอบในรอบทวนที่เราจัดไว้ให้นะครับก็มีอีกก็ดูไว้ให้ดีตอนนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไร029602133 029602134ทีนี้ก็มาเรื่องเก่าแก่แต่ก่อนแล้วครับสมัยก่อนนู้นนะครับตอนที่คณะรัฐบาลชุดที่ชกกลเข้ามาเนี่ยเราก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านที่ออกความคิดเห็นอะไรบางทีเราก็ฟังแล้วเราก็แปลกๆก็ไปปะทะกับท่านก็ไม่ได้ท่านมีอำนาจเดี๋ยวสั่งปิดนู่นปิดนี่เราก็ไม่ว่ากันทีนี้เมื่อปีพ.ศ.2000เท่าไหร่ล่ะปีพ.ศ.2556ปีนี้ปีพ.ศ.2550เท่าไหร่59เนาะใช่ไหมก็หลายปีละแต่ว่าบทความนี้ก็ยังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นขบวนการที่ว่าจริงก็คือการต่อต้านการทำดีท็อกกันเลยดีท็อกอันนี้คือการสวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟแล้วก็พาดหัวว่ามันเสี่ยงตายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นตอนนั้นน่ะในปีนู้นผมก็ออกมาอธิบายความว่ามันเป็นยังไงนะครับคือเขาก็ยังคิดว่าการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยนะเป็นการเพื่อจะอะไรล่ะครับเพื่อจะสวนท้องอ่ะนะทั้งหมอที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรก็ออกมาชี้แจงก็ที่ผมก็พูดไปว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเสลอไม่รู้เลยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ก้าวล่วงเข้ามาในแพทย์แผนธรรมชาติบำบัดคือไม่เคยรู้แต่คิดว่าสวนกาแฟคือการสวนท้องแบบที่ประสบการณ์ที่คุณหมอทั้งหลายเรียนมาจากโรงเรียนแพทย์ที่เอาไว้ล้างท้องเวลาจะส่องกล้องเข้าไปในลำไส้ตรวจลำไส้ให้สะอาดอย่างนั้นนะครับอันนั้นมันคนละเรื่องกับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนั้นไม่ต้องคุยกับเขาหรอกเพราะว่าหมอพวกนี้ครับปกติเป็นน้ำชาที่เต็มถ้วยเติมยังไงก็ไม่มีประโยชน์หกไปเสพเปล่าๆล้นไปทิ้งเปล่าๆนะทีนี้ก็พอข้อมูลอย่างนี้ออกมาใช่ไหมก็จะแนะนำจะไปสวนมันไม่ปลอดภัยถ้าอยากจะถ่ายก็กินผักผลไม้ป้องกันท้องผูกจะดีกว่าเอาสิครับก็กินดูแล้ว3-5 วันถ่ายไหมล่ะใช่ไหมผลสุดท้ายก็ไปกินยาที่เดี๋ยวนี้ก็เรียกกันว่าทำดีท็อกโดยไม่ต้องทำสวนกาแฟก็ประกอบด้วยกราบยายอาหารก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทานไปแต่ทีนี้ถ้าหากไปอ่านข้อความของอาจารย์หมอฮิโรมิชินยะท่านก็จะพูดถึงพิษภัยของการใช้แอลคลอยที่มาจากใบมะขามแขกที่เรียกว่าเซน่านะ
เซโนไซด์นะครับเป็นแอลคอลอยด์ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ให้ทำงานแล้วทำให้การขับถ่ายออกมาดีแต่ว่ากินประจำมันก็ย่อมไม่ดีนะครับอ่ะว่าต่อไป ทีนี้ก็เขาก็ส่งเสริมส่งมาว่าอย่างนี้ครับก็มีชายอายุ47สวนล้างพิษทางลำไส้จนช็อกแล้วก็เสียชีวิตจากการเสียน้ำและเกลือแร่เนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากคือการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟสมัยก่อนนู้นเราก็ไม่รู้จะอ้างใครเพราะธรรมชาติบำบัดไม่รู้จะยังไงแต่ถ้ามาปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเอาข้อมูลของอาจารย์ด็อกเตอร์ฮิโรมิชินยะต้องเรียงให้ครบถ้วนที่เป็นผู้ผลิต เครื่องผ่าตัดทางการส่องกล้องท่านบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมันไม่ไปรบกวนเกลือแร่ในร่างกายเราเลยเนาะเพราะว่ากาแฟมันเข้าไปมันจะไปอยู่บริเวณที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงบริเวณที่กระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายนะครับเพราะว่าลำไส้บริเวณนี้ถ้าขยายตัวเมื่อไหร่มันก็จะส่งสัญญาณไปให้สมองบอกว่ามีกากอาหารเยอะให้ถ่ายออกตรงนี้ไงที่เราจะอั้น12นาทีมึงนึกอันค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมแล้วน้ำกาแฟมาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถ้าดูตามอนาโตมี่ดูตามสภาพร่างกายน่ะคือกากอาหารกับน้ำเกลือแร่ออกจากลำไส้เล็กมาสู่ลำไส้ใหญ่ผ่านตรงไส้ติ่งนะครับจะมีน้ำปนออกมาประมาณลิตรครึ่งเลยนะตรงนี้ครับร่างกายดูดเกลือแร่กลับไปคืนหมดนะครับเหลืออยู่500 cc แล้วก็พอมันเคลื่อนจากลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาเหลือแค่100 cc เป็นน้ำคลุกคลิกไอ้ตรงนี้ครับเป็นบริเวณที่เราเอาน้ำกาแฟใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นการสวนกาแฟนี่ไม่เกี่ยวกับการขาดหายของเกลือแร่หรอกครับนะนอกจากการสวนแบบหนักๆที่ทางโรงพยาบาลใช้เพื่อจะทำให้ลำไส้มันสะอาดเลยนะเพื่อจะไปส่องกล้องอะไรไอ้นั่นได้ครับขาดเกลือแร่ได้เลยครับคือประสบการณ์ของคุณหมอท่านก็เอามาจากของท่านถ้าเราจะไปส่องกล้องดูลำไส้นะเนาะเราต้องกินยาถ่ายดีเกลือต้องกินยาถ่ายน้ำมันระหุ่งแล้วเราก็มาสวนท้องอีกทีนึงด้วยน้ำเกลือก็อันนี้ครับสวนท้องอีกทีนึงด้วยน้ำเกลือท่านก็คิดว่าการสวนกาแฟมีการใช้น้ำเกลือท่านก็บอกว่าสวนบ่อยๆนะอันนึงมีขาดเกลือแร่กันนึงจะมีดูดเกลือเข้าไปเยอะๆมีทำให้เป็นพิษต่อไตอันนี้ครับสมัยนั้นผมก็บอกไว้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีสวนกาแฟน่ะไม่มีใครเกลือไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ใช้น้ํา 1,000 ถึง 1,200 ซีซีน้ําก็จะไปอยู่บริเวณลําไส้ส่วนทอดลงไม่ได้ก้าวข้ามไปไหนเลยนะครับก็เอาละก็ตกลงก็ยังมาพวกเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยต้องภายการดูแลของแพทย์ที่ได้รับอบรมแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้รับอบรมการสวนกาแฟครับไม่มีอยู่ในหลักสูตรเลยนะทีนี้ก็มาว่ากันว่าการที่ประชาชนไปทำดีท็อกเป็นอันตรายนะเอาน้ำไปใส่กาแฟก็จะทำให้มีปัญหาไม่มีเตือนอย่างเดียวความร้อนของน้ำเตือนถูกซึ่งเราก็เตือนทุกวันการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ให้เอานิ้วก้อยใส่ลงไปก่อนนับ1ถึง20ทนได้ถึงค่อยใช้ถ้าทนไม่ได้แปลว่าร้อนไปนะก็มาทีนี้ก็มาถึงตรงว่าความเข้มข้นเกลือแร่เราไม่มีนะเรามีแต่กาแฟ1ช้อนโต๊ะปาดอย่างเดียวนะก็ว่ากันให้มันเข้าใจไม่อย่างนั้นก็ยุ่งกันอยู่นะครับอ่ะก็มาผ่านไปอีกทีนึงนะ
ผมอยากจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งว่าไอ้วิธีการอะไรพวกนี้นะครับคือคนที่เข้าโพสต์เรื่องนี้เขากำลังอยากจะขายสินค้าของเขาสินค้าเขาก็เป็นผงสมุนไพรทั้งหลายที่มีออกฤทธิ์ยาถ่ายด้วยแล้วแหละแล้วก็มาโฆษณาว่าสามารถสวนกาแฟได้โดยไม่สามารถทำดีท็อกได้โดยไม่ต้องสวนกาแฟใช่ไหมเขาก็ว่ากันแต่ว่าในกระบวนการธุรกิจทุกวันนี้นะเขาทำธุรกิจเขาไม่ทำวิธีโจมตีกันเรียกว่าทำให้เกิดทะเลสีเลือดแหละเดี๋ยวนี้ในธุรกิจเขาใช้บลูโอเชียนหมดแล้วเราจะขายสินค้าของเราเราก็บอกแต่ของเราว่าเราดียังไงนะครับแล้วลูกค้าเขาก็จะไปช่างใจเอาเองแหละแต่ว่าถ้าใช้วิธีโจมตีกันไปโจมตีกันมานะไม่ได้อะไรแบบของเราเนี่ยชมรมผู้รักสุขภาพ79ไม่ค่อยก้าวล้ำไปหาใครเลยเราบอกแต่ว่ามันอย่างนี้นะแล้วถ้าใครว่าเป็นยังไงมาเราก็จะบอกว่ามันไม่จริงนะเนาะมันเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวทำไมงั้นก็ยุ่งกันใหญ่สิครับนะก็ให้รู้ว่าไอ้เวลาเราจะดูแลสุขภาพเราก็ให้ดูดีๆแล้วก็สำหรับคนที่ทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟได้ข้อมูลอะไรมาก็มาถามถ่ายกันแล้วก็อธิบายให้กันฟังได้ในสมัยเมื่อที่อาจารย์ดร.สาธิตเอาวิธีสวนกาแฟเข้ามาใหม่ๆนั่นนะครับโอ้โหท่านลำบากมากเลยนะทำไมถึงลำบากมากลำบากตรงอย่างนี้ครับความที่ท่านไม่ได้เป็นนายแพทย์นะก็บุคลากรทางการแพทย์ก็โจมตีท่านอุตลุดอ่ะท่านเป็นนักโภชนาบำบัดโภชนาบำบัดท่านอยู่ในวงการโรงพยาบาลเนี่ยเยอะเลยท่านเคยอบรมการฝังเข็มที่ปักกิ่งด้วยซ้ำไปตอนที่ท่านเอาวิชานี้เข้ามาการทำดีท็อกซิเคชันเนี่ยก็โอ้โหวิจารณ์กันอุตลุดแล้วผลสุดท้ายความที่มันถูกต้องวิธีนี้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ยังยืนยงมาอยู่ในประเทศไทยสักตั้งแต่อาจารย์สาธิตเอาเข้ามาก็30ปีได้แล้วมั้งแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องนี้ต้นตอคนต้นคิดการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยคือดร.เกอร์สันเรื่องราวทั้งหมดเกิดในอเมริกาจำเนียนการสถาบันเกอร์สันตอนนี้80ปีแล้วนะครับ80ปีตั้งแต่ทางแพทย์ธรรมชาติบำบัดอะไรต่ออะไรไม่ยอมรับจนมาเดี๋ยวนี้เริ่มให้ทุนสำหรับค้นคว้าวิจัยการรักษามะเร็งด้วยการโภชนาบำบัดและการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุนแรกที่ให้ทดลองก็คือผ่านดร.นิโคลัสกอนซาเลสนะไอเนี่ยก็มาว่ากันไปเสร็จแล้วหลังๆเนี่ยครับถ้าหากเราดูเนี่ยมันกำลังเกิดเรื่องราวพวกนี้ครับเรื่องการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเริ่มหยิบโยงต้องให้ผู้ชำนาญการเท่านั้นทำคืออะไรให้หมอเท่านั้นที่จะทำได้ตอนนี้ยังแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวมันเริ่มเดินไปในทำนองนี้แหละนะครับแบบฝังเข็มเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวก็พอตอนเข้ามาใหม่ๆนี่โจมตีกันจังพอตอนนี้เริ่มจะเอาไปทำละไม่ให้ประชาชนทำเองละ ก็พวกเราอย่างนี้นะครับเผอิญในอันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยมั้งกฎหมายในกฎหมายไม่ใช่ถึงรัฐธรรมนูญลงมาหน่อยที่
ให้อนุญาตให้ประชาชนรักษาตัวเองได้ถ้าใครอ่านหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งเนี่ยผมเขียนไว้ให้แล้วล่ะคือสมัยก่อนเรารักษาตัวเองก็ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะแต่อันนึงเนี่ยจนป่านนี้ก็ยังทำไม่ได้คือการฆ่าตัวตายนี่ผิดกฎหมายครับการทำแท้งโดยตัวเองก็ผิดกฎหมายครับทำไม่ได้กฎหมายห้ามไว้นะอ่ะเราก็มาพูดต่อแล้วกันว่าเออแล้วยังไงอ่ะก็ไม่ยังไงนะก็พอเขาออกมาเขาส่งมาถึงเราเราก็อ่านเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยคนไข้ที่ลำไส้อุดตันถ้าไปทำดีท็อกก็จะเกิดอันตรายถูกแล้วครับลำไส้อุดตันยังไปทำดีท็อกได้ยังไงแล้วคนลำไส้อุดตันนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนอนทำดีท็อกที่บ้านตัวเองหรอกพวกลำไส้อุดตันนี่มันต้องไปโรงพยาบาลทั้งนั้นแหละครับเราลองนึกดูลำไส้อุดตันถ่ายไม่ได้นะกินไม่ได้อาเจียนอย่างเดียวเนี่ยมันต้องอยู่โรงพยาบาลนะว่าจริงก็ต้องทางโรงพยาบาลก็ต้องใช้การผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะก็มา พวกที่ผ่าตัดมะเร็งคือปิดรูทวารให้มาถ่ายทั้งหน้าท้องมันทำไม่ได้อยู่แล้วครับผู้ป่วยในความดันโลหิตสูงเด็กอันนี้มันอยู่ในข้อห้ามของการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเลยนะก็พอมาอย่างเนี้ยก็เพื่อจะให้เกิดความตระหนกตกใจสำหรับผู้คนที่การทำสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็มาถึงตรงเนี้ยพอขู่คนแล้วขู่เสร็จก็บอกถ้าอยากจะถ่ายก็ให้ติดต่อที่เขานะเขาจะแนะนำให้ถ่ายตามปกติได้อย่าอย่างงนอย่าอย่างนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญให้ติดต่อเขาไอ้อย่างเนี้ยครับเป็นวิธีการที่ผมว่าน่ารังเกียจมากๆแต่ว่าพวกคุณหมอทั้งหลายที่ถูกอ้างชื่อเนี่ยถ้าท่านอ่านเห็นท่านก็จะได้โอ้มันต้องระวังนิดนึงครับจะไปคือไปพูดจนเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะต้องระมัดระวังหน่อยไม่อย่างนั้นก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะก็ผมก็ว่านะพวกเราถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆอ่ะผมก็บ่นให้ฟังมีปัญหาอะไรเชิญนะครับ029602133 029602134แล้วพรุ่งนี้คอยดูรายการที่เราทำสำหรับผู้ที่ขาดวิตามิน B12 แล้วไม่รู้ตัวว่าขาดวิตามิน B12 เมื่อวานก็มีโทรศัพท์มาอย่างนี้ครับอายุ65เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงด้วยนะแล้วไม่เป็นอาการชาครับแต่เป็นอาการเหมือนมีมดไตอยู่ที่มือที่นิ้วมือนี่แหละเหมือนแล้วมองก็ไม่มีมดไตไม่มีอะไรเสร็จแล้วพอถามต่อแล้วเนี่ยปากเปื่อยอยู่เรื่อยนะครับนะอันนี้ฟังพอคร่าวๆก็คล้ายๆจะอาการเหมือนกับขาดวิตามิน B12 อะไรแล้วก็ต่อไปก็มีวิงเวียนหน้ามืดไม่มีแรงตัวเองก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นว่าตัวเองเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยก็ให้หมอไปจำตัวตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับผมจะถามคุณหมอค่ะว่าฉันสวนกาแฟมาเดือนนี้เดือนที่9ครับมันในปากมันจะเจ็บมันจะบางเหมือนกับแบบเหมือนปากเราร้อนในแล้วพอกินมีพริกนิดหน่อยก็จะแสบแล้วก็กินอะไรยากอะค่ะอันนี้ครับกำลังพูดน่ะคล้ายๆกับมันเริ่มขาดวิตามิน B12 อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพอสวนกาแฟจะต้องใส่วิตามินลงไปด้วยครับใส่หรือยังใส่ค่ะใส่หรือยังใช่ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อหนังสือที่ทำมาวัน
เดือนนี้เดือนที่9ก็ใส่มาตลอดอ๋อถ้าใส่ไปอย่างนี้ก็มาชงดื่มด้วยตอนเช้าอีกสักซองนึงครับนี่ก็ชงมาสักได้อาทิตย์นึงแล้วมันแบบฉี่ก็เหลืองมากเลยฉี่เหลืองแล้วเหรอแล้วปากมันก็น่าจะหายรู้สิเนาะเนี่ยปากมันเหมือนแบบเรากินอะไรแล้วมันจะแสบไปหมดทั้งปากใช่ใช่ใช่ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันก็ทำสวนกาแฟถ้าหากเราไม่ระวังมานิดหนึ่งนะตอนขาดวีเอ็มสองมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะต้องทำยังไงคะคุณหมอเพราะว่าตอนสวนนั้นวิตามินก็ใส่แล้วก็มาเริ่มกินได้สี่ห้าวันแล้วสี่ห้าวันเดี๋ยวใจเย็นๆผมว่าให้อีก2อาทิตย์หายเหรอคะเสร็จแล้วอย่างนี้แล้วผักเผือกกินไหมล่ะเนี่ยเป็นคนไม่กินผักฮะนี่คือข้อเสียของฉันน่ะไม่กินผักอ่ะคุณหมอไม่กินผักต้องลุกขึ้นแล้วคำนับสาธุสาธุเอาอย่างนี้อย่างนี้ที่บ้านมีเครื่องปั่นไหมมีค่ะมีเครื่องปั่นปกติไม่ใช่ปั่นแยกกากนะมีเครื่องปั่นแบบธรรมดาปั่นปกตินี่แหละนะค่ะก็หานี่เพิ่งไปซื้อมาเอาปั่นผักเลยนะครับเพราะเราไม่กินผักเราก็ปั่นเลยแล้วก็กินมาเลยมันต้องใช้ผักอะไรอะคะเอาปากกามาจดค่ะก็ตัวที่หนึ่งนะค่ะเดี๋ยวผมนึกไม่ออกเลยมันสามตัวแครอทแครอทหนึ่งแล้วนะแครอทค่ะอันที่สองก็แอปเปิลเขียวบีทรูทม่วงบีทรูทม่วงอะนะก็ฟังคุณหมอก็ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือบีทรูทนะจ้ะแครอทแอปเปิลเขียวสามอันนี้ต้องใส่แต่เนื่องจากเรามีอาการปากมันเหมือนปากบางและแสบมากเราเป็นผู้ดีน่ะปากบางเนอะแล้วก็ใส่ผักใบเขียวลงไปครับเพิ่มนอกจากสามตัวสามอันนี้ตัวประจำแล้วเราก็ใส่ผักใบสีเขียวๆลงไปต้องลวกไหมผักอะคุณหมออะไรนะต้องลวกก่อนไหมผักไม่ลวกว่ามันจะไม่เหม็นเขียวแย่เหรอนี่ไงกำลังบอกว่าถ้าเหม็นเขียวแบบคะน้าเนี่ยถ้าจะใส่ใบเดียวพอเราเอาไอ้ไม่เหม็นเขียวนะค่ะผมว่าตัวเนี้ยไม่เหม็นเขียวหรอกบล็อกโคลี่สดๆเลยอย่างเงี้ยกินแล้วมันไม่ท้องอืดแล้วคุณหมอมันดิบๆอ่ะไม่มันจะอืดนิดหน่อยแต่ว่าไม่เราจะใส่แค่นี้นิดเดียวอ๋อใส่ยังละหน่อยไปบวกกับแครอทบีทรูทบีทรูทกับแอปเปิลเขียวแครอทนี่มันไม่ให้เราท้องอืดอยู่แล้ว มันกันอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ผักใบเขียวทั้งหลายก็ใส่ไปตามจำนวนนะค่ะเสร็จแล้วก็บีบมะนาวหน่อยชอบเปรี้ยวไหมก็ได้กินได้ก็บีบมะนาวไปหน่อยทำให้รสมันดูดีค่ะแล้วถ้ายังไม่อร่อยอีกอนุญาตให้ใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเบาหวานนะเบาหวานไม่ต้องใส่งั้นสาธุเอาออกเบาหวานมา25ปีแล้วไม่ต้องงั้นไม่ต้องใส่นะความดันสูงด้วยนะเอาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ผักใบเขียวไปใส่ผักกาดขาวด้วยก็ได้ผักกาดขาวกินวันละ1แก้วกินวันละแก้วเดียวแต่ว่าพอทำมันเยอะเนี่ยแบ่งคนในบ้านกินด้วยก็ได้ครับคนในบ้านก็ไม่มีใครกินผักเลยเนี่ยละปั่นหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ก็ไปปรุงแต่งให้มันอร่อยเดี๋ยวเราก็นึกได้เองอะว่าใส่อะไรแล้วมันอร่อยใส่ตู้เย็นไว้ได้นะอ๋อนี่ปรากฏว่าถ้าไม่อร่อยนะก็เราใส่กล้วยลงไปสิครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเลยกล้วยหอมเป็นคนกินกล้วยหอมแล้วเป็นลมเอาอย่างนั้นใส่กล้วยน้ำว้าเอาใจหน่อยเยอะตัวฉันน่ะก็ใส่กล้วยน้ำว้าก็ได้ครับเนาะใส่กล้วยน้ำว้าเอาทดแทนตัวหลักเนี่ยใส่แล้วเสร็จแล้วอยากให้มันอร่อยอะไรก็ใส่ลงไปฝรั่งเรียกว่าทำสมูทตี้อ๋อแต่มันเป็นเครื่องปั่นธรรมดานะคุณเครื่องปั่นธรรมดาก็ไม่เป็นไรปั่นนานๆเอาปั่นนานหน่อยแล้วว่าปั่นนานต้องปิดเครื่องแล้วเปิดงานเดี๋ยวมอเตอร์มันไหม้เนาะไม่ใช่จื้อตลอดนะไม่ใช่นะต้องปิดมันก่อนแล้วเมื่อกี้ฟังคุณหมอว่าเป็นความดันสูงแล้วทำไม่ได้ก็ท่านทำมาตั้ง9เดือนแล้วอันนี้พวกนั้นเขาพิมพ์แจกมาอ๋อแต่เราก็ต้องจะบอกว่าทำแล้วก็ต้องไปวัดเดี๋ยวความดันมันต่ำเกิน
แต่น้ำตาลฉันน่ะต่ำป้าจ้าตั้งแต่ทำมาเนี่ยพอทำน้ำตาลก็ต้องต่ำเดี๋ยวหมอเพราะว่าฉีดอินซูลินอยู่ก็โอ้โหบางทีหาของหวานเข้าปากก็ไม่ทันเอาต้องให้หมอเขาดูเดี๋ยวหมอเขาลดอินซูลินให้หมอเขาก็ดูอยู่แต่ว่าเนี่ยจะหาวันที่8เนี่ยเออเพราะว่าหาทุก3เดือนคราวที่แล้วไปคุณหมอก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ต่ำมากสักทีเดียวเพราะว่าดูในเห็นน้ำตาลสะสมน่ะมันยังได้อยู่เขาว่าเฮโมโกลบิน A1C จ้ะดูให้มันไม่สูงเกิน 6% 6ถ้า6นิด6จุดอะไรไม่รู้จะเออยังมีถ้า6จุดหมอเขาบอกไม่เป็นไรหมอบอกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ว่าถ้ามันต่ำก็แก้ไขไปต่ำก็กินน้ำตาลเขาก็บอกแก้ไขไปนะค่ะถ้าอยู่บ้านก็เนี่ยน้ำแดงไม่ดีเอาน้ำผึ้งดีกว่าน้ำผึ้งอะมีค่ะเออเนี่ยมันมาสงสัยว่าทำไมเอ้ยไม่เคยเป็นปากเจ็บบางทีก็แบบเหมือนกับมันแบบมันจะคอยเป็นแผลอยู่เรื่อยแน่แน่มันขาดวิตามิน B12 แหละแล้วทำไมมันขาดเพราะอะไรคะเพราะว่าทำมันก็รู้สึกดีจะตายหมายมันทำเพราะอย่างนี้บางทีนะเราไม่กินผักเลยใช่ไหมค่ะไอแบคทีเรียตัวดีเราที่อยู่ในลำไส้เราอะเขาต้องกินผักเขียวแล้วก็ถ่ายออกมาเป็น B12 เราไม่มีให้มันอ่ะเออมันก็ไม่สร้างสิเนาะแล้วมันขุดยอดเยี่ยมยอดอยู่อย่างหนึ่งนะคุณหมอคือแต่ก่อนเนี่ยฉันจะเป็นคนที่แบบต้องหาหมอทุกเดือนคือไม่ถ่าย3วันเออพอถ่ายวันที่4คือจะท้องเสียทั้งวันไปเลยเออแล้วก็ต้องหาหมอกินยาฆ่าเชื้อเป็นแล้วเป็นคนกินยาฆ่าเชื้อแล้วกินข้าวไม่ได้อึดอัดแน่นมวนท้องเป็นคนที่กินยาฆ่าเชื้อแล้วมีปัญหาก็เลยมาทำตัวนี้น่ะ9เดือนนี้ไม่ได้หาหมอเลยเอ้าอย่าไปพูดดังเดี๋ยวหมอก็บอกห้ามทำไม่หรอกเพราะว่าตัวเองมันแบบไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อในลำไส้อะไรต่ออะไรทีนี้เดี๋ยวพออย่างนี้ผมนึกออกพอกินน้ำผักแล้วนะค่ะท้องอืดมันอาจจะท้องอืดบ้างในวะในบางครั้งแต่ให้เดินต้องทำยังไงอ่ะคุณหมอให้เดินให้เดินอ๋อเดินปกติก็เดินอยู่แล้วแต่ต้องเดินหลังที่กินใช่ไหมไม่พอมันทำท่าจะเริ่มอืดก็เดินแล้วที่เราปั่นนี้จะกินเวลาไหนมันถึงจะเหมาะของผมกินตอนเช้าก่อนข้าวครึ่งชั่วโมงอ๋อกินก่อนอาหารเหมือนกับเราฉีดยาแล้วก็กินเพราะมันต้องฉีดก่อนมันฉีดยาแล้วมันต้องก่อนอาหารสักหมอให้15 นาทีเออใช่แต่ว่าไอ้ของเรานี่เราไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่หวานมากค่ะกล้วยก็กล้วยน้ำว้าแล้วกันเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคนกินกล้วยหอมแล้วจริงๆอ่ะหมอบอกว่าถ้าน้ำตาลต่ำอ่ะผลไม้ที่ดีที่สุดใกล้มือที่สุดก็คือกล้วยหอมกินทีไรเป็นลมทุกทีกล้วยหอมมันมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ทำให้บางคนแพ้มันครับลมขึ้นเวียนหัวเลอทั้งวันพอเลอได้กลิ่นกล้วยหอมก็จะอาเจียนโอ้งงใช่ไหมงงหมอก็บอกอุ้ยเธอนี่มันยุ่งยากจังเนาะอายุเท่าไหร่แล้วนี่เนี่ย60เอ้ย60ยังไม่เป็นไรยังสาวพริ้งอยู่ไม่เป็นไรพริ้งแต่ว่าที่ทำมามันดีหมดทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันเริ่มเจ็บปากเดี๋ยวหายละค่ะนะค่ะซองกินด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างนี้จะกองเอาแต่น้ำได้ไหมหรือว่ากินทั้งกากมันของคุณหมอกินทั้งกากครับโอ้กินทั้งกากแล้วเดี๋ยวพอเราสวนกาแฟจะรู้สึกเออเหอคราวนั้นมันนุ่มนวลนะค่ะไอ้กากยายมันถ่ายมาทำให้รู้สึกสบายแต่ที่ทำมามันดีเยอะหมดแทบทุกอย่างท้องเสียก็ไม่เคยหาหมอไม่งั้นจะหาหมอทุกเดือน บางทีก็อาทิตย์ละครั้งเหมือนกับเวลาถ่ายเป็นเบาหวานถ่ายวันนึง5-6ครั้งนี่เป็นลมเลยอ้าวอ๋อเพราะมันไม่ได้ถ่าย3วันเนี่ยมันสะสมไปนอกมันเป็นลมเลยนะมันเป็นลมเลยต้องทั้งที่ความดันสูงหมอบอกว่าไม่อยากให้กินเกลือแร่ไม่อยากให้แต่ก็ต้องกินพอมาทำตัวนี้แล้วมันไม่ต้องอ่ะ9เดือนนี่คือไม่ต้องเลยครับผมค่ะเอาละครับก็จะปฏิบัติลองดูนะคุณหมอได้ครับถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาถามใหม่ได้วิตามินทีนี้ก็เพิ่มอีกซองนึงนะดื่มด้วยนะค่ะครับผมขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายให้ละเอียดเรื่องวิตามิน B12 นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับ
่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกันที่029602133 029602134เพราะว่าพรุ่งนี้วันพุธเราจะต้องเป็นเทปนะครับก็ทำให้อาทิตย์นี้เราคุยกันแค่2วันมีปัญหาอะไรก็โทรมาที่029602133 029602134ครับสวัสดีครับเชิญครับหมอผมอยากถามคุณหมอว่าเวลาเดินเนี้ยใช่ไหมเออเดินเราก็นับ1 2 3 4แล้วก็5 6แล้วก็กั้นหายใจแล้วก็7 8 9 10แล้วก็หายใจออกใช่หรือเปล่าฮะใช่ไหมครับออกออกแต่ว่าอย่างนี้1 2 3 4หายใจเข้าด้วยนะต้องพุงป่องด้วยนะครับหายใจเข้าหายใจเข้าพุงป่องครับพุงป่อง1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่องครับผม5 6กั้นหายใจครับ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบครับผม20นาทีนะ20นาทีนะครับครับผมครับผมแต่ผมอยากจะเรียนถามอีกเรื่องฮะครับเครื่องปั่นนะเรื่องเครื่องปั่นนะอย่างเครื่องปั่นนะว่าไงว่าไงนี่ผมไปสอบถามที่ร้านผมบอกของอังกฤษนะประมาณ 20,000 กว่าประมาณ2แรงม้า2แรงม้าเท่าใช่ครับเท่ากับ20,000รอบหรือเปล่าฮะต้องถามเขาว่าของเขาได้กี่รอบครับ2แรงม้าเขาบอก2แรงม้าม้าล้อ2แรงม้าเนี่ยหมุนได้กี่รอบเขาก็ไม่บอกเขาไม่รู้ไม่บอกไม่ซื้ออย่าซื้อนะไปซื้อร้านอื่นนี่เขาบอกว่าของเขาหมุนได้อย่างน้อย 24,000 รอบถึง 30,000 รอบอ๋ออย่างนั้นนะผมไม่บอกผมบอกว่า2แรงม้าถามว่าประมาณเหมือนหมูตาเลยครับไม่บอกไม่บอกแปลว่าเขาไม่รู้เครื่องเขาไม่อยากโกหกเราก็ดีแล้วก็เป็นคนมีศีลธรรมดีเดี๋ยวไปจานร้านอื่นนึงก็ได้นะครับมีอยู่ร้านนึงท่านอยู่ไหนท่านอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ภูเก็ตฮะอาจารย์สุธีถามคุณหมอฮะอยู่ภูเก็ตเหรออยู่ภูเก็ตมันก็มีไอ้ร้านไอ้ห้างใหญ่ๆนั่นน่ะบอกชื่อไปก็น่าเกลียดเข้าไปเหอะมันมีผมไปดูที่แมคโครแล้วแมคโครแล้วมันมีของของไทยฮะเชมยูเชมฮะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ 24,000 รอบถึงไม่ล่ะบอกครับได้ 24,000 รอบแล้วเขาจะขายกี่บาทประมาณ 9,000 กว่าโอ้ 9,000 กว่าพอไหวถามมอเตอร์ไหมไหมครับผมไม่อัตโนมัติเลยฮะฮะก็ตั้งอัตโนมัติได้ฮะเออเหรอครับผมเอาเอาได้บอกเหรอไม่รู้ลองถามเขาดิจะมีรายการเมื่อไหร่เดี๋ยวมันลดราคาแต่ว่าเข้า 12,000 นี่มันใช้ได้นะ 24,000 รอบใช้ได้ครับผมครับครับแค่นี้นะครับนะครับผมครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับนี่เนาะพวกเครื่องปั่นมันน่าจะให้สปอนเซอร์ผมเนาะผมพูดให้ขายได้แน่ๆเลยคืออย่างนี้เครื่องปั่นเนี่ยเอารอบมากแล้วกันถ้าเอาดร.หูนะก็เอา 30,000 รอบแต่ของผมเนี่ยประมาณ 24,000 รอบแหละนะไอตอนไปซื้อน่ะไอเครื่องปั่นนะดูดีละแม่ขอประทานโทษนะเขาเรียกว่าไปงกของแถมเขาว่าเขาแถมเครื่องนึ่งเลยซื้อมาเลยก็เลยกลายเป็นไอเจ้าเครื่องนั้นน่ะมัน 20,000 กว่าบาทเอาเครื่องนึ่งอีก 7,000 ไปลดราคาลงมาเออพอไหวก็เลยได้ทั้งเครื่องปั่นกับเครื่องนึ่งนะมั้ยก็ดูดีแต่เสร็จแล้วเนี่ยไปดูตามห้างน่ะเออมันมีราคาเงี้ย 7,000 6,000 แต่ว่าเจ้ามอเตอร์น่ะนะครับเขาบอกเขาประกันปีเดียวไอ้นี่ทำให้เราเอ้ยคืออย่างนี้ไอ้เครื่องปั่นทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดเราปั่นแล้วเราไม่รู้จักปิดชั่วคราวนะมอเตอร์มันจะไหม้ไอ้ที่ผมซื้อมาเขาประกันมอเตอร์5ปีอ่ะผมรู้แล้วมันไม่ไหม้เพราะอะไรไหมเขาบังคับครับเขามีรายการ6รายการให้เราเลือกกดเลยมันปั่นจืดหยุดแล้วปั่นใหม่อะไรเงี้ยครับมันเครื่องมันก็ไม่ไหม้อ่ะเนาะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีอันนึงนะเขาทำยังไงไม่รู้เขาเก่งนะปั่นให้มันเป็นซุปนะปั่นจืดอุ้ยมันร้อนจี๋เลยอ่ะซุปอ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าถ้าปั่นผักเนี่ยเนื่องจากโอ้แบบว่าคุณเมื่อกี้เนี่ยครับที่ปั่นผักอ่ะเนาะ
ก็ถ้าทานผักยากทำยังไงรู้ไหมเอาผักพวกนี้ไปแช่ในตู้เย็นหมดเลยแล้วก็เอามาปั่นปั่นมามันก็จะเป็นแบบฝรั่งเรียกสมูทตี้อ่ะเหมือนไอติมเลยเอออย่างนั้นอ่ะกินได้ใส่กล้วยน้ำว้าอย่างว่าเลยอย่าลืมเอาเม็ดออกนะครับเม็ดกล้วยน้ำว้าถ้ามันปั่นด้วยมันขมเนาะอ่ะเสร็จแล้วอย่างเนี้ยจะดูดีทีนี้มาอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้หมอชุดหนึ่งเขาก็ว่าอย่างงูว่าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มีหมอชุดใหม่ถ้าตำแหน่งท่านก็ใหญ่เลยนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยนะมันดีของมันอยู่นะนะท่านก็บอกว่าอย่างนี้คือมันสามารถขับสารพิษที่พวกเรากินเข้าไปสารพิษมันมี2อันนะเอ็กโซท็อกซินเอ็กโซท็อกซินก็คือสารพิษที่เรากินเข้าไปรวมทั้งอากาศที่หายใจเข้าไปด้วยนะบางอย่างสารพิษมันไม่ใช่สารพิษหรอกสารพวกนั้นมันมีกากใยอาหารน้อยก็คืออะไรกินแต่เนื้อไงนะมันก็จะมีสารพิษอยู่เยอะนะอยู่ในที่ที่อากาศไม่บริสุทธิ์ก็เป็นสารพิษเหมือนกันแล้วก็มีเอนโดท็อกซินสารพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเองก็เกิดจากการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานเนาะพอเราเผาผลาญก็เหมือนเราจุดไฟอ่ะมันก็ต้องมีควันไฟมีขมเหลวอะไรเงี้ยนะสารพวกนั้นก็เป็นพิษที่อยู่ในร่างกายที่เราต้องเอาขับมันออกนะบางทีไม่ออกกำลังกายเลยก็สารพิษก็สะสมอยู่นั่นน่ะอยู่ในไขมันนั่นแหละมันก็จะมีพิษอยู่ในตัวซึ่งพอเราทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมันก็จะมีอย่างนี้ครับก็จะมีการขับสารพิษอันนี้อธิบายแบบอาจารย์หมอท่านว่านะซึ่งของเราก็อธิบายคล้ายๆแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะผ่านกระบวนการเพิ่มออกซิเจนก็จะเปลี่ยนโครงสร้างของสารพิษไอ้ตรงนี้คือที่เราคุยกันนะครับว่าสารพิษทั้งหลายร่างกายมันจะเก็บไว้ที่น้ำมันเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำมันก็จะมีการกระบวนการที่อาจารย์หมอว่าเนี่ยคือการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปออกซิเดชันโปรเซสนะพูดแบบฝรั่งแต่จริงๆของเราอธิบายว่าตรงนี้ตับจะเอาเอนไซม์ไซโตโครม P450เปลี่ยนสารพิษที่ละลายในน้ำมันให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ำพอได้สารพิษที่ละลายในน้ำแล้วก็เกิดกระบวนการรวมตัวกันเรียกว่าคอนจูเกชันเป็นการเอาสารกลูโคโรนิลไปจับกับสารพิษแล้วก็ไปรวมตัวกับน้ำดีแล้วถ่ายออกตรงนี้ครับร่างกายต้องใช้เอนไซม์กลูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสแล้วการที่จะได้กลูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสเยอะๆเนี่ยต้องอาศัยการกระตุ้นจากเกลือคาเฟสตอลพาร์มิเตตกับคาวีออลพาร์มิเตตที่มีอยู่ในสารละลายกาแฟเท่านั้นนะครับชาไม่มีนะครับนะตรงเนี้ยพอได้สารพิษที่ละลายในน้ำจับกับน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกปนมากับ อุจจาระหรือปัสสาวะก็ถ่ายของเสียพวกนี้ก็ถูกขับออกตรงเนี้ยเป็นการช่วยระดับล้างพวกตะกงตะกันนะครับที่อยู่ในตามท่อน้ำดีให้ออกมาด้วยตรงเนี้ยสารพิษพวกนี้ปกติถ้าหากลงมาอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วไม่ถูกถ่ายออกนะ3วัน5วันถ่ายทีสารพิษพวกนี้จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในตับใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ว่านี่คือการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่อธิบายได้ในช่วงหลังตอนที่ดร.เกอร์สันค้นพบวิธีนี้ใหม่ๆรู้แต่ว่ามันดีแต่ดีเพราะอะไรไม่รู้เพราะตอบไม่ได้ท่านโดนยึดใบประกอบโรคศิลป์เลยนะแล้วโชคดีที่ความรู้อันนี้สถาบันเกอร์สันไม่ได้ล้มเพราะลูกสาวท่านคุณชาร์ลอตเนี่ยย้ายครับย้ายสถาบันที่อยู่ในอเมริกาไปตั้งอยู่ในเม็กซิโกที่ชวนหน้าก็ห่างจากที่ท่านอยู่ไม่เท่าไหร่แซนดิเอโกข้ามแม่น้ำไปก็อยู่ที่ชวนหน้าสถาบันนี้เขาอยู่ยงคงมาจนบัดเนี้ย80ปีแล้วแล้ววิชาการก็เจริญไปเรื่อยๆก็พิสูจน์กันได้เรื่อยๆนะครับต
กลงการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยอาจารย์หมอท่านอธิบายว่าขบวนการที่1ก็ขจัดกากอาหารเท่ากับทำลายทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ทำพวกที่มี3วัน5วันถ่ายทีกากอาหารจะตกอยู่ในลำไส้เป็นนานก็เกิดการหมักหมนเกิดสารพิษขึ้นในลำไส้ใหญ่มากมายนะการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ก็จะช้าล้างเอาอุจจาระรวมทั้งสารพิษที่ตกค้างออกไปนะตรงนี้เจ้าน้ำที่ใส่เข้าไปจะเพิ่มการบีบรัดของตัวลำไส้เขาเรียกว่าคือลำไส้มันจะบีบตัวแบบลูกระนาดนะเขาเรียกเปอร์ลิตาซิสอันนี้มันจะทำให้พอเราทำสวนกาแฟใช่ไหมการบีบรัดมันก็จะมากขึ้นครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคือดิฉันอยากถามว่าเวลามันปวดในสมองเกี่ยวกับมันร้อนในสมองนี่เกี่ยวกับอะไรคะแปลว่าอะไรลองว่าที่ร้อนร้อนยังไงฮะมันมีอาการร้อนขึ้นตามสมองอะค่ะร้อนแบบเหมือนมีไฟอ่างโล่อยู่ข้างๆหรือร้อนแบบมีใครต้มน้ำอยู่ในตัวเราเหรอไอ้ร้อนอันนี้ครับค่ะมันร้อนขึ้นสมองมันเป็นบ่อยครั้งนะคะแล้วเป็นไงหลังจากร้อนขึ้นสมองแล้วเป็นไงเอ้ามันคือว่ามันมีอาการมันแค่เหนื่อยๆเฉยๆว่ามันมีอาการผิดปกติในสมองหรือเปล่า ผมฟังแล้วเพราะว่าผมไม่มีอย่างนี้ผมเลยนึกไม่ออกไงว่าไอ้ร้อนของเราเนี่ยมันร้อนยังไงเนาะมีเหนื่อยๆมีใจสั่นด้วยไหมครับถ้าปกติไม่ค่อยสั่นนะคะแต่ว่ามันเวลามันก็บอกไม่ถูกอะแต่เคยไปหาหมอทางปกติอย่างเงี้ยแผนปัจจุบันเขาบอกว่าขาดฮอร์โมนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอายุเท่าไหร่นี่60ค่ะอายุอ๋ออันจริงมันก็เลิกแล้วมันน่าจะหายแล้วอะคือเขาเรียกว่าวัยทองค่ะเขาว่าไวทองไอ้ตอนร้อนน่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกโกรธใครก็ไม่รู้โมโหใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิบายได้ละอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไอ้การโกรธใครนะคือมันช่วงเนี้ยมันจะเป็นนะคะไม่ท่านไม่ต้องโกรธใครรู้สึกน้อยใจใครก็เอาแล้วครับรู้สึกว่าทำไมเราสู้เขาไม่ได้วะเกิดมาแหมเอ้ยทำบุญคุณคนไม่ขึ้นก็ร้อนแล้วครับเข้าใจมั้ยเหรอคะมันไม่เกี่ยวกับโรคภัยนะคะไม่เกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคใจเหรอคะคืออย่างนี้พอเราอายุขนาดเนี้ยเราชอบเทียบตัวเรากับคนอื่นถ้าไม่โมโหใครนะเราชอบไม่เกี่ยวอะค่ะฮะอันนี้ดิฉันว่ามันไม่เกี่ยวนะคะคือว่ามันเป็นหายแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นทีมันจะร้อนมันบอกไม่ถูกอ่ะมันร้อนที่หัวก็อย่างบางคนเขาร้อนทั้งตัวเลยนะเหมือนกับไปยืนอยู่ข้างเตาไฟอ่ะค่ะถ้าอย่างนี้ผมแนะนิดนึงนะค่ะน้ำเต้าหู้ช่วยได้ครับน้ำเต้าหู้ช่วยได้ช่วยได้ครับแต่ว่าอย่าไปแต่เดี๋ยวคุณหมอคะคือว่าดิฉันเพิ่งไปตรวจมาก็บอกว่ามีเหมือนกับว่าเป็นเนื้องอกเล็กๆนิดเดียวแค่เซนนึงอะไรประมาณเนี้ยที่ไหนที่มดลูกอะค่ะแล้วทีนี้เขาเลยไม่ให้กินน้ำเต้าหู้เลยทีเนี้ยไม่ใช่ค่ะเคยอ่านหนังสือพบว่าน้ำเต้าหู้มันจะทำให้เจริญเติบโตเร็วใช่ไหมคะมันไอ้น้ำเต้าหู้มันทำให้เต้านมเจริญเติบโตเร็วครับอ๋อเห็นไหมค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราไปหาหมอเขาให้ฮอร์โมนทดแทนมาหรือเปล่าล่ะค่ะเขาให้ไม่ได้ให้ฮอร์โมนทดแทนเขาให้อะไรเขาก็ให้ยาปกติมากินนะคะแล้วยาปกติคือยาอะไรอ่ะมันมีหลายตัวแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าดิฉันเคยเอาแฝงเคยเอาไอ้เขาเรียกว่าง่าวบัวใช่ไหมคะที่ร้อนในสมองเนี่ยเคยกินครั้งมันพอกินแล้วมันก็หยุดร้อนแต่ว่ามันมีผลคือว่าอาจจะกินมากไปหรือเปล่าคือทำให้ท้องผูกแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้กิน
ก็กินครั้งหนึ่งกลัวว่าผลอันตรายจะมีเกิดกับสมองจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือเปล่าคะเก็บอาการร้อนท่านอายุเท่าไหร่อ่ะ60ค่ะ60ใช่ไหมเมื่อกี้ถามทีนึงแล้วอ่ะค่ะถามต่อว่ามีโรคประจำตัวอะไรมั่งเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วค่ะไปเช็คไม่มีอะไรหมอก็บอกคุณมีแต่เลือดตัวดีทั้งนั้นเลยไม่มีเบาหวานไหมไม่มีเบาหวานความดันไขมันไม่มีค่ะเบาหวานความดันไขมันไม่มีค่ะอ้วนไหมก็ประมาณ60 59ประมาณค่ะสูง150อ๋ออ้วนนะเนี่ยมีลงพุงไหมเนี่ยพุงใหญ่ไหมครับฮะค่ะพุงใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเจ็บที่ชายโครงในฝาเล็กๆแต่เขาบอกว่าไขมันมีเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เล็กน้อยหรอกเยอะหรอคะนี่ผมฟันเฉยๆผมฟันทงเอาอย่างนี้ถ้าอยากหายนะค่ะถ้าอยากหายเพราะว่าระแวงหมดทุกอย่างเลยก็เดินครับเดินเดินค่ะตอนนี้ก็เดินออกกำลังกายทุกวันนะคะออกยังไงก็เดินออกกำลังกายเดินยังไงก็ไปกลับประมาณ2เดินยังไงครับออกกำลังกายน่ะค่ะเดินก้าวยาวๆทุกวันแต่ไม่ได้วิ่งนะคะเดินสุดไม่เลิกต่อไปนี้ทำอย่างนี้นะครับทำยังไงคะเดินธรรมดาเนี่ยแหละ9 1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่องออกค่ะ1 2 3 4หายใจเข้าพุงออกป่องออกนะค่ะ5 6กั้นหายใจค่ะ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบค่ะจับนะจับเวลาเดินทั้งหมด20นาทีครับ20นาทีถ้าทำได้หายใน3เดือนเลยครับที่ร้อนที่หัวน่ะหรอคะครับเนาะค่ะไอ้เนื้องงเนื้องอกอะไรไม่มีหมดแหละจะไปดูไอ้เรื่องเนื้องอกที่มดลูกให้ไปดูหน่อยว่าหมอเขาจะทำยังไงนะไม่หมอเขาบอกว่าต้องไปดูอีก6เดือนเออก็ดีแล้วอีก6เดือนเขาไปดูเป็นจุดเล็กๆนิดๆเขาบอกว่ามันไม่ได้อันตรายแต่ว่าคือว่ามีความกังวลไปว่าจะมีอะไรหรือเปล่าประมาณเดี๋ยวเราก็กังวลไปทั่วแหละครับเพราะฉะนั้นเดินนะเวลาเดินเนี่ย1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่อง5 6กั้นหายใจ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบค่ะตื่นเช้ามาส่องกระจกโอ้วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานเว้ยทุกวันเลยนะค่ะเอ้าไม่เห็นถามอะไรเดินตอนไหนแล้วคุณหมอจะให้แนะนำให้เดินตอนไหนล่ะคะเดินตอนที่มีแดดอ่อนๆตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะค่ะหายละค่ะแค่นั้นดีใช่ไหมคะครับผมดิฉันกังวลใจว่าเดี๋ยวเกิดจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งในสมองหรือเปล่าอันนี้ไงมีไงส่องกระจกแต่เช้าเลยบอกวันนี้ดีกว่าเมื่อวานจะได้ไม่กังวลนะค่ะครับนะก็แค่นั้นก็มีอะไรก็ค่อยโทรใหม่ๆนะคะมันมีอะไรแล้วเนี่ยหายแล้วเนี่ยนะนะค่ะครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็อายุไล่ๆกันโอ้ไม่ไล่ผม70ละก็มีอย่างนี้ครับพอเราอายุมากขึ้นนะถ้าหากกังวลเรื่องสุขภาพทีเนี้ยโอ้โหมันมีเรื่องให้กังวลเยอะเลยนะนึกไปนึกมาเอ๊ะทำไมวันนี้เรากลืนน้ำลายบ่อยจังวะก็เป็นทำให้กังวลได้นะหรือเอ๊ะวันนี้ทำไมคอแห้งจังวะอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้อายุเนี่ยมันจะเป็นแหละแล้วก็ให้นึกมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนมากนะเดี๋ยวพอคุณพอไปแล้วก็ลืมละแล้วก็กลืนน้ำลายเองไม่ต้องมานึกว่าจะต้องกลืนน้ำลายนะก็เป็นวิธีที่เราจะดูแลกันนะนะพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเทปที่เราจะออกนี่จะเกี่ยวกับวิตามิน B12 และการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟในส่วนที่ละเอียดหน่อยแล้วก็จะมีภาพประกอบให้พอสมควรกับเวลาถ้าหากมันยังไม่พอเราก็คุยกันวันหลังอีกเนาะอย่าลืมว่ารายการของเราป้องป่วยเนี่ยเรามีจันทร์อังคารพุธศุกร์เที่ยง
เที่ยงถึงเอ้ยเที่ยงถึงบ่ายโมงถูกแล้วไม่ใช่ที่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงธนาคารพุทธสุขบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็พบกันเป็นประจำรอบทบทวนก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าธนาคารพุทธพฤหัสมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันตอนนี้รู้สึกเวลาที่จะคุยกันได้ก็มีวันจันทร์กับวันอังคารเองนะดูแล้วสงสัยอะไรจดไว้ก่อนพอวันจันทร์วันอังคารมาก็คุยกันครับวันนี้หมดเวลาแค่นี้พบกับเด็กชายคายญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาสอนคำตอบสำหรับคำว่าご職業は何ですかนะครับก็คือคุณทำงานอะไรอยู่ก็เกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับว่าอาชีพอะไรพวกนี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนแบบเยอะๆนะครับวันนี้เอาไปเป็น example ก็คือตัวอย่างก่อนก็ผมเป็นนักเรียนไม่มีอาชีพผมก็จะบอกไปว่าเป็นนักเรียนนักเรียนก็คือกักเซนะครับเราก็จะต้องตอบไปว่าวาตาชิวะกักเซเดสบุกวากักเซเดสหรือว่ากักเซเดสแค่นี้นะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ I am a student นะครับก็เป็นคำง่ายๆมากเลยครับเพราะว่าเอาชื่อก็คือชื่อของงานหรือว่าอาชีพที่คุณมีอยู่แล้วก็คือสมมติอาชีพก็ student นะครับหรือว่า学生 です ก็คือมีคำว่า です แค่นั้นนะครับก็จำง่ายมากครับสวัสดีครับ